สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ FeelEng ฝึกภาษาอังกฤษด้วย FeelEng หัวข้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับแม่บ้านอินเตอร์เอพิโซด61ค่ะคำศัพท์วันนี้เป็นคำศัพท์อะไรนะคะทุกคนติดตามชมกันได้เลยค่ะ Chopsticks Chopsticks คือตะเกียบค่ะ Feel ไทยประโยคตัวอย่างวันนี้ค่ะเธออยากได้ตะเกียบมากินบะหมี่ค่ะ FeelEng สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า She needs chopsticks to eat noodles. She needs chopsticks to eat noodles. เช่นเคยค่ะ Slow no feeling อ่านช้าๆไม่ต้องใส่ feeling ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มค่ะ She needs chopsticks to eat noodles.She needs chopsticks to eat noodles. She 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 needs chopsticks to eat noodles.She needs chopsticks to eat noodles. เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคน Part ที่2ค่ะ Faster with feeling อ่านเร็วขึ้นและใส่ feeling ไปด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มค่ะ She needs chopsticks to eat noodles. She needs chopsticks to eat noodles. She needs chopsticks to eat noodles.She needs chopsticks to eat noodles. 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 เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนพาร์ทสุดท้ายแล้วค่ะ Speak with feeling พูดและใส่ feeling ไปด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มค่ะ She needs chopsticks to eat noodles.She needs chopsticks to eat noodles. She 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 needs chopsticks to eat noodles. ปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะทุกคนเยี่ยมมากเลยค่ะเอพิโซด61จบลงไปแล้วค่ะเอพิโซด62กำลังจะมาเร็วๆนี้นะคะทุกคนชอบคลิปนี้หรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ FeelEng ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย